สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะช่องนี้ก็จะเป็นการดูดวงนะคะแล้วก็พูดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์รวมไปถึงเรื่องราวดีต่างๆเนี่ยจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะคอนเทนต์เรื่องอื่นๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปการดูดวงของชาวราศีมีนนะคะลัคนาราศีมีนในช่วง เดือนมกราคมนี้นะคะราศีมีนเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กุมภาถึง21มีนาคมนะคะประมาณอันนี้ดูแบบตะวันตกเผื่อว่าใครมาใหม่ไม่ต้องประหลาดใจว่าเฮ้ยทำไมมันเวลาไม่ตรงกับคนอื่นเขานะคะโอเคต้องบอกว่าในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยค่ะจะมีดาวหลายๆดวงเนี่ยไปอยู่ในเรือนที่11ของคุณก็คือในเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นการทำงานเป็นทีมการวางเป้าหมายระยะไกลลองเทอร์มโกนะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะของธุรกิจที่เป็นลักษณะของการลงทุนระยะยาวปันผลที่ได้เงินเยอะๆทำนองเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แป๊บนึงนะดาวอาทิตย์เข้าประมาณวันที่21ธันวาคมเนี่ยดาวอาทิตย์ก็เข้าสู่ในเรือนที่11ของคุณนะคะพอวันที่26ธันวาคมนิวมูนเกิดขึ้นหลายๆคนเนี่ยมีโอกาสในการเจอคนใหม่ๆสังคมใหม่ๆเพื่อนฝูงใหม่ๆกิจกรรมที่มันนำพาตัวเองเนี่ยไปสู่การได้เจอคนที่มากหน้าหลายตาอาจจะไปงานแต่งงานพบปะเจอเพื่อนฝูงหรือว่าการได้ไปอยู่ในกลุ่มสังคมเน็ตเวิร์กมิตอัพชมรมใหม่ๆก็ได้เหมือนกันทำไมพอคุณเจอคนเยอะๆแล้วคุณสามารถกรองความสัมพันธ์พวกนี้ได้หลังจากนั้นมามันจะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยค่ะเจอเป้าหมายในชีวิตเกิดขึ้นนะไม่งงใช่ไหมเพราะว่าคนที่คุณสนิท5คนเนี่ยมันจะนำพาคุณไปสู่เป้าหมายใหม่ของคุณในชีวิตคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นแจ้งก็เลยมองว่าเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีในการที่คุณจะวางเป้าหมายใหม่ๆแล้วเจอคนกลุ่มใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะวันที่28ธันวาคมก็จะมีดาวพุธเข้าสู่ในเรือนที่11นะคะการพูดคุยเจรจาติดต่อทุกอย่างสิ่งคือดีมากๆนะคะทำงานเป็นทีมก็คือดีเหมือนกันนะคะแล้วก็วันที่3มกราคมนะคะมีดาวอังคารเข้าสู่ในเรือนที่10ของคุณนะคะเป็นช่วงที่คุณมีความขยันเกิดขึ้นเยอะมากนะคะทำงานขยันพยายามทำตัวเองให้มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนเนี่ยอาจจะทำอะไรที่ต้องออกแรงใช้แรงมากขึ้นถ้าคนที่ทำอะไรเกี่ยวข้องกับการเป็นนักกีฬาการเปิดร้านนวดหรือว่าเป็นลักษณะของอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องยนต์อุปกรณ์ก่อสร้างสิ่งพวกนี้คือโด่งดังมีชื่อเสียงได้นะสำเร็จได้สูงมากหรือเป็นพวกเหล็กโลหะเข็มอะไรทำนองนี้นะคะการผ่าตัดทำนองนี้นะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้งานที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้คือจะดีมากๆนะคะพอวันที่8มีมกราคมพฤหัสนะคะพฤหัสอยู่นี่ตรงข้ามตัวคุณนะคะจังเข้าใจว่าเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นของคุณนำพามาซึ่งการแนะนำอาจจะแนะนำใครมาให้คุณได้มีโอกาสจีบได้มีโอกาสคุยก็ได้นะคะอาจจะมีคนบอกต่อความรักมาให้คุณหรืออาจจะมีคนชวนคุณเนี่ยไปทำกิจกรรมที่แบบเหมือนออกสู่สังคมเจอคนใหม่ๆหรือว่าเป็นลักษณะของการเพิ่มการอนิเรกเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะเจออาจจะอยากทำโน่นทำนี่ดำน้ำนั่นก็ว่าไปอีกนะแต่ว่ามาจากกลุ่มเพื่อนนะคะ10มกราคมฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่5ก็มองว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คือบางคนเนี่ยที่ยังไม่ได้คบเป็นแฟนนะก็เป็นไปได้นะประมาณว่ามาจีบๆแล้วอยู่ถ้าเขาไม่ได้ตกลงเป็นแฟนเนี่ยเขาจะหายไปแบบเนี้ยก็ได้อยู่ก็หายไปอยู่ๆก็ไม่มาจีบต่อแล้วแบบเนี้ยก็ได้หรือบางคนนะอาจจะเป็นลักษณะของการมีบุตรตั้งครรภ์เกิดขึ้นในเดือนนี้ก็ได้นะคะ12มกราคมดาวเสาร์คอนจังพูโตระวังเรื่องการทะเลาะกับกลุ่มเพื่อนนิดนึงเนาะแล้วก็การทำงานเป็นทีมเนี่ยค่ะบางทีพูดกันทะเลาะกันได้ต้องระวังนิดนึงประนีประนอมยอมความนิดนึงนะคะแล้วก็วันที่13มกราคมเนี่ยดาวศุกร์เข้าสู่ในเรือนตัวคุณเองนะคะช่วงนั้นเนี่ยเงินก็เข้าความรักก็เข้านะคะเป็นช่วงที่ช่วงชีวิตที่มีเสน่ห์มากถึงมากที่สุดทีเดียวนะคะ
และก็แป๊บหนึ่งนะแล้วก็อ่ะตรงนี้จบพอสแป๊บหนึ่งเจนขอหยิบไพ่สำรับนิดนึงนะคะโอเคมาแหละก็สรุปนะคะในส่วนของในดวงดาวอ่ะในเดือนมกราคมของชาวมีนนะคะก็จะพบว่าการเงินกับความรักอ่ะดีมากแหละนะการเงินความรักดีมากแล้วก็เพื่อนฝูงคอนเนคชั่นนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีให้กับคุณได้ถ้าจะให้ระวังก็ระวังเรื่องการทะเลาะกับเพื่อนๆกับการทำงานนิดนึงนะคะเพื่อนที่ทำงานหรือว่าเพื่อนจริงๆก็ได้นะคะอันนี้ระวังนิดนึงความรักมีโอกาสแบบจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะเป็นลักษณะของการจีบๆกันเนี่ยมีคนเข้ามาเยอะในช่วงเวลานี้ก็ได้เพราะว่าศุกร์ก็เข้ามาสู่ในเรือนตัวเองด้วยนะคะบางทีก็จะมีเสน่ห์เยอะเป็นพิเศษว่างั้นนะคะแล้วก็ที่บอกไปงานที่ต้องออกแรงใช้แรงงานเกี่ยวข้องกับใครเป็นนักกีฬาแข่งขันชนะได้พวกที่จะต้องใช้แรงต่างๆนะคะใช้แรงพวกต้องแบบออกไปไซด์ไลน์นะคะวิศวกรนะคะหรือว่าในส่วนของอะไรอุปกรณ์ผ่าตัดต่างๆนะคะเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆนะคะอุปกรณ์หนักๆแบบนี้จะดีกับคุณนะคะในช่วงเวลานี้เนาะแฮงแมนทำไมล่ะแฮงแมนไม่ใช่ไม่ดีหรืออะไรยังไงนะคะแต่เป็นลักษณะของการที่ตัวคุณเองอะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่นิ่งมาสักพักใหญ่แล้วจะเอายังไงดีจะไปทิศทางไหนดีนะคะคือไม่รู้เหมือนกับรู้สึกว่าสถานการณ์หรือความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันไม่มีการคืบหน้านะคะเขาบอกว่าให้มองต่างมุมนะคะถ้าจะเห็นไพ่ที่กำลังหยิบต่อมาเนี่ยได้ไพ่8ถ้วยเกิดขึ้นคือตัวคุณอ่ะมีความพยายามที่จะออกไปจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่คุณรู้สึกว่ามันนิ่งๆไม่ขยับไม่เคลื่อนนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการตามหาในเรื่องการเงินก็ได้นะแต่ว่าเงินเนี่ยได้ไพ่ราชินีถือเหรียญเนี่ยเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่มากๆนะคะยังไงเงินคุณเข้าอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงประกอบกับเรื่องดวงดาวด้วยซึ่งเนี่ยขยันหน่อยนะคะใช้ความสามารถเยอะหน่อยนะคะอาจจะมองต่างมุมบางคนลงทุนอะไรอยู่แล้วไม่ได้ต้องแบบทำงานอะไรเหนื่อยหนักมากมายแต่ว่าพยายามลองมองต่างมุมลองเอาเงินไปแบบหมุนดูนะคะตรงนี้มีโอกาสได้เงินเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะการติดต่อเจรจาค้าขายพูดคุยต่างๆคือดีมากๆนะคะได้ไพ่ราชาถือดาบนะคะพูดคุยติดต่อคือคุณจะพูดอะไรคนก็เชื่อคุณอะนะคะแต่ว่าที่บอกไประวังเรื่องการทะเลาะกับคนรอบข้างเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นนิดนึงเพราะว่าทั้งดาวแล้วไพ่ได้ไพ่ถือดาบแบบนี้บางทีคุณจะพูดตรงเกินไปนะคะในช่วงเดือนนี้เข้าใจว่าน่าจะคิดมากในเรื่องการเงินแต่ทำไมถึงคิดมากทั้งที่มีโอกาสจะสร้างงานสร้างเงินได้เยอะขนาดนี้นะคะเนี่ยรู้สึกว่าสถานการณ์ไม่คืบหน้านะคะอาจจะไม่พอใจในผลประกอบการหรือว่าไม่พอใจในสิ่งตัวเองทำลงไปลงทุนเกินไปอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยสภาพเศรษฐกิจช่วงนี้มันแอบค้าขายไม่ค่อยดีหรือว่าเงินไม่ค่อยเข้าแต่จริงๆให้คุณเชื่อว่าเฮ้ยหรือว่าปลอบใจตัวเองหรือว่าเขาจะคำว่าเหมือนดึงดูดสร้างภาพสร้างฝันตัวเองว่าอันนี้มันก็ดีแล้วแล้วก็ต้องแบบดึงดูดสิ่งที่มันดีขึ้นมาเข้ามาหาตัวอีกมากกว่านี้นะคะเพราะว่าจริงแล้วฉันเข้าใจว่าตัวคุณเหมือนกับคิดเยอะมากๆในเรื่องการเงินอันเนี้ยคือไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้าใครกังวลใจเรื่องเงินเนี่ยไพ่การเงินขึ้นทั้งราชาราชินีทั้งอัศวินถือเหรียญ นะคะแต่คุณก็จะยังมีสี่เหรียญเกิดขึ้นคือถึงเงินจะเข้ามากแต่คุณรู้สึกว่ามันไม่มากเท่าที่คุณต้องการนะคะสุดท้ายไพ่จบได้ไพ่ The Lovers เข้ามาอาจจะมาจากพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองก็ได้นะคะการเงินต่อจากนี้ที่มันจะเด่นในช่วงเดือนมกราคมนี้นะถ้ามองจากหน้าไพ่แจงมองว่าตัวคุณนะคะไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่เองเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ทั้งที่สิ่งที่มันรอบข้างคุณเนี่ยมันดีมันไม่มีไพ่อะไรเสียหายเลยนะในช่วงเวลาเดือนนี้นะแต่ตัวคุณเองรู้สึกว่าบางทีมันอยู่ในเซฟโซนมากเกินไปมันนิ่งมากเกินไปไพ่แนะนำว่าโอเคงั้นลองปรับมุมมองความคิดดูไหมนะคะบางทีสิ่งที่เข้ามาโอกาสที่เข้ามาเนี่ยค่ะมันน่าจะมาจากในส่วนของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองก็ได้นะคะลอง
พิจารณาดูนะคะถ้าในเรื่องของความรักมีโอกาสมีแฟนแน่นอนที่ผ่านมาบางคนเนี่ยนิ่งไม่ไหวติงรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะเลือกไม่อยากตัดสินใจแต่มีไพ่ไฮพรีเทสเกิดขึ้นคนที่เข้ามาหาคุณนะคะจะเป็นณปัจจุบันหรือว่าเข้ามาสักพักแล้วเนี่ยมันเป็นคนที่คุ้นคุ้นเคยเหมือนเป็นคู่ที่ตามกันมานะคะหรือถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่เห็นจะมีใครเข้ามาในชีวิตเลยนะคะตอนนี้ลองเปิดใจนิดนึงเพราะว่าดาวศุกร์ก็มาทับลัคนาเกิดคุณมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะมากเป็นช่วงที่มีเสน่ห์ช่วงฮอตมากก่อนหน้านี้ก่อนที่ดาวศุกร์จะย้ายมุมเนี่ยเหมือนตัวเองอาจจะไปแอบชอบแอบรักหรือเป็นกิ๊กกับใครหรือเปล่าแต่พอศุกร์เข้ามาถึงเรือนตัวเองเนี่ยค่ะคุณสามารถที่จะเปิดเผยคุณสามารถที่จะเป็นตัวของตัวคุณเองเพิ่มมากขึ้นได้ถ้าตามหน้าไพ่แบบมีเยอะแยะไปหมดเลยที่ชัดมากๆเนี่ยจะเป็นคนธาตุดินเนาะโดยเฉพาะราศีกันนะคะก็ให้ดูนะการพฤษภมังกรแต่ว่าเฉพาะกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของกรกฎก็ได้นะคะมีธาตุลมหรือว่าก็ด้วยนะลมเข้ามาโดยเฉพาะเมถุนตุลกุมนะคะคือถ้าเป็นในเรื่องความรักบางคนเนี่ยมีคนเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วรู้สึกว่าฉันไม่รู้จะเลือกใครฉันปรับไปทางไหนฉันเลือกไม่ถูกนะคะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมี8ดาบขอโทษ8ถ้วยเกิดขึ้นคุณจะไม่หยุดนิ่งหยุดติงอยู่กับสิ่งนี้คุณจะพยายามพาตัวเองออกไปจากสถานการณ์ที่มันไม่ชัดเจนคุ้มเครือหรือว่าบางคนเนี่ยโดนยื่นข้อเสนอว่าเฮ้ยคุณจะต้องเลือกนะฉันจีบเธอมา3ปีแล้วถ้าเธอไม่จีบเนี่ยถ้าเธอไม่ตัดสินใจเนี่ยฉันจะไปแล้วนะฉันจะไม่อยู่รอแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าชาวมีนมาดูนะถ้าเพื่อนสาวแจงมาดูเนี่ยไพ่มันชัดมากๆเลยคุณมีโอกาสมีแฟนค่ะคุณมีโอกาสจะตกลงปลงใจคือเหมือนคุณคิดเยอะแล้วคิดเยอะคิดนานแล้วนะคะถ้าใครที่เป็นสถานการณ์แบบนี้อยู่จังว่าคุณมีโอกาสที่จะแบบเฮ้ยเลือกสักคนน่ะนะคะตรงนี้ขอดูไพ่นะคะไพ่ Angel นะมาบอกด้วยไพ่ Leadership นะคะ It is time for you to assume your leadership power and position and lovingly guide others นะคะคือเหมือนคุณมีความพรสวรรค์มีความเป็นผู้นำสูงนะคะแล้วก็มันถึงเวลาของคุณที่คุณจะแบบใช้พลังอำนาจความสามารถของคุณเนี่ยค่ะชี้นำทางคนอื่นคุณอาจจะเป็นผู้นำในกลุ่มเพื่อนๆคุณก็ได้นะคะจาก Ra Clearing นะคะCall on me to clear and open your chakra using sacred geometric shape นะคะเหมือนกับว่าจักราเนี่ยจะเข้าใจถึงแบบเนี่ยพลังจักราแบบออกแนวเหมือนพลังงานหรือว่าการนั่งสมาธิที่เพิ่มมากสูงขึ้นนะคะตัวคุณชาวราศีมีนเนี่ยพื้นดวงเป็นคนที่เขาใช้คำว่าเหมือนกับลางสังหรณ์แม่นยำแล้วติดต่อกับเหมือนเทพเจ้าก็อดได้ทำตรงนี้ถ้าเทียบกันเนาะจะเป็นพิจิกเนี่ยจะเกี่ยวติดต่อกับวิญญาณแต่ถ้าจะเป็นมีนเนี่ยจะติดต่อกับเทวดาทำนองนี้นะคะซึ่งของคุณเนี่ยแค่คุณเปิดตาที่3หรือว่านั่งสมาธิเพิ่มมากขึ้นคือตัวคุณเองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แล้วเขาบอกเขาอยากให้คุณอ่ะแบบทำใจให้นิ่งมากๆนะคะจริงๆแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณจะเลือกอ่ะจะไปทิศทางไหนจะทำอะไรได้นะคะไพ่นี้แล้วน้องได้ไพ่ outdoors นะคะก็คือ go outside get some fresh air and connect with nature to relieve stress and gain new creative idea นะคะถ้าผู้ใดหรือก็แล้วแต่ที่มีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นรู้สึกติดแงกไม่รู้แบบไปทางไหนดีเอายังไงไม่รู้เลือกไม่ถูกนะคะไพ่แนะนำว่าเฮ้ยออกไปพยายาม outdoor นอกบ้านนะคะเจอคนผู้คนมากมายนะคะทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาตินะคะมันจะทำให้คุณผ่อนคลายแล้วทำให้คุณได้ไอเดียอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเหมือนบางคนรู้สึกว่าเป็นช่วง transition ก็คือแบบเฮ้ยจะเอายังไงจะทำยังไงดีบางทีคิดไม่ออกเนี่ยจังหวะนี้เขาบอกว่า1คุณมีความเป็นผู้นำสูง2พยายามนั่งสมาธิเนาะพยายามเหมือนกับนิ่งเหมือนกับแวบรู้อะถ้าคุณนิ่งมากพอทำสมาธิมากพอเนี่ยคุณจะรู้ได้มันเป็นการฝึกลางสังหรณ์ของคุณได้และ3อย่ามัวแต่นิ่งและเป็นผู้นำแต่อยู่กับตัวคุณเองให้พาตัวเองออกไปเจอผู้คนไปอยู่คลุกคลีกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นมันจะทำให้คุณเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ไอเดียต่างๆได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องความรักนะคะจังขอไพ่สรุป3ใบค่ะตรงนี้ make the effort นะคะก็คือพยายามหน่อยออกแรงหน่อยนะคะตรงนี้บางทีเนี่ยคือความรักที่ดีเนี่ยมันก็คู่ควร
กับสิ่งที่คุณจะต้องเหมือนพยายามทำออกไปนะคะ children นะคะความรักที่เจออาจจะได้เจอคนที่เป็นเด็กกว่าก็ได้นะคะแล้วก็ true love นะคะก็คือเป็นรักแท้นี่แหละนะคะถ้าเขาพยายามกับคุณมากขนาดนี้นะถ้าเขาพยายามกับคุณมากนะคะให้รู้ไว้ว่าเขาก็คงจะรักคุณนั่นแหละนะคะก็อยู่ที่คุณว่าคุณจะเลือกเขาหรือเปล่าทำนองนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์ขอสรุปแต่ละเรื่องนิดนึงนะคะก็สรุปไพ่ของชาวมีนในเดือนมกราคมหน่อยค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างงานเลิศนะคะไพ่เดิมซ้ำนะคะ King of Swords มาพร้อม King of Swords นะคะคุณต้องพูดต้องคุยต้องติดต่อเจรจาเยอะเป็นพิเศษซึ่งสิ่งที่คุณได้ทำเนี่ยมันสำเร็จได้นะคะการเจรจาการติดต่อของคุณสำเร็จแน่นอนแต่ที่จังอยากให้แนะนำไพ่อะมีความเป็นผู้นำสูงจริงแต่บางทีอะอย่าสั่งเขาใช้คำพูดที่ดีๆนะคะพระเดชพระคุณเนาะคือถ้าคุณมีลูกน้องคุณมีเพื่อนร่วมงานเขาจะช่วยเหลือคุณเนี่ยจากอะไรพระคุณไม่ใช่คุณสั่งเขาคุณสั่งเขาเพื่อนก็เกลียดเหรอไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จากการจะใช้งานใครก็แล้วแต่อย่าแบบเฮ้ยแกทำสิ่งนี้สิแกทำนี่มันจะพูดตรงเกินไปถึงว่าคุณมีอำนาจจะสั่งเขาได้ก็จริงแต่ว่าเขาจะไม่ได้จะไม่ได้ใจลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานเนาะการเงินไม่ต้องกังวลใจนะเงินน่ะดีมากๆมากๆมากๆเลยนะคือไพ่ให้ดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอีกรอบคือมันได้ไพ่ทั้งราชาราชินีแล้วก็อัศวินถือเหรียญคือเงินคุณดีมากๆอ่ะแต่อะไรไหมคุณก็ยังคิดมากเรื่องการเงินอยู่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบปล่อยวางนิดนึงการเงินมีโอกาสสิ่งใหม่ๆเข้ามาอย่างแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะการเรียนนะคะ3ถ้วยเหมือนต้องอาศัยคนรอบข้างเข้ามาให้คุณนิดนึงนะคะตอนนี้นะอาจจะเป็นช่วยกันเรียนนะคะฉันคิดอย่างนี้นะ3ถ้วยต้องแบบมีคนมาช่วยเหลือคุณนะคะแบบนี้ถึงจะสำเร็จได้แล้วก็สุขภาพคิดมากอย่าคิดมากเนาะบางทีบางคนเนี่ยมีความกังวลใจจากสิ่งที่คุณจะต้องแบบเฮ้ยเลือกไม่รู้ว่าฉันจะเขาใช้คำว่า transition ช่วงรอยต่อการเปลี่ยนแปลงอะชีวิตอะไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนแต่รู้ว่าฉันจะไปแต่ทีไม่รู้จะไปไหนดีฉันก็เครียดเขาก็เลยบอกว่าแนะนำถ้าใครเกิดสถานการณ์อย่างนี้อยู่ออกไปนอกบ้านเยอะๆทำกิจกรรมนอกบ้านเยอะๆไปสวนสาธารณะก็ได้ถ้าบอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีเงินไม่รู้จะทำกิจกรรมอะไรอะไปสวนสาธารณะใกล้บ้านคุณฉันไม่มีค่ารถเดินไปค่ะตรงนี้นะอะนั่งรถเมล์ฟรีก็ได้ความรักคนหนึ่งใบสี่เหรียญ นะคะก็คือคิดเยอะอะคิดเยอะคิดมากมันจะเอาใครดีแต่ว่าไพ่จบคุณอะคุณได้ไพ่ The Lovers เข้ามายังไงคุณก็มีโอกาสมีคู่ได้ภายในเดือนนี้นะแน่นอนหรือถ้าไม่มีใครรู้สึกยังไม่ตัดสินใจไม่ได้มันต้องมีคนเข้ามาในชีวิตคุณอะจังคิดอย่างนี้นะก็คิดว่าน่าจะ cover แล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมรับฟังต้นคลิปตื่นเต้นหายไปนานลืมบอกว่าสวัสดีปีใหม่นะคะก็Merry Christmas แล้วก็ Happy New Year นะคะย้อนหลังนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะสำหรับชาวมีนขอบพระคุณจากใจที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจะ3ปีแล้วเนาะถ้าจะไม่ผิดก็ขอบพระคุณมากนะคะมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็สมปรารถนานะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะทุกอย่างสิ่งขอให้เจอสิ่งดีๆถ้าเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้คุณสู้นะคะสู้นะคะให้มันผ่านพ้นไปให้ได้นะคะไม่ท้อแท้นะคะในอุปสรรคที่เข้ามานะคะแล้วก็ขอให้ทุกอย่างสิ่งมันง่ายกับคุณไปหมดเลยนะคะตรงนี้ยังไงก็ขอบพระคุณมากนะคะเผื่อว่าใครสนใจดูดวงหรือว่าเรียนดูไพ่เรียนดูดวงดาวกับอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ